ชมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้มองในส่วนของ Safety Index Future หลังจากที่เมื่อวานเนี่ยก็ปรับตัวร่วงลงไปอีก 17.10 จุดโดยลงไปทดสอบแถวๆระดับ785จุดแต่ก็มองว่าวันนี้มีโอกาสที่อาจจะเห็นการรีบาวด์ขึ้นมาได้ก่อนในช่วงเช้านะคะตามทิศทางของตลาดภูมิภาคแล้วก็ในส่วนของแรงหนุนจากปัจจัยในเรื่องของจีนที่อาจจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้นหลังจากที่การเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีจีนในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในเรื่องของการเพิ่มความพยายามที่จะส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจแล้วก็มองในส่วนของเศรษฐกิจของจีนเองเนี่ยจากรายงานตัวเลขล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะสะท้อนภาพการชะลอตัวลงต่อในไตรมาส2ก็เป็นปัจจัยที่เข้ามาเป็นแรงหนุนในช่วงสั้นในช่วงที่นักลงทุนเองก็ยังไม่ได้คลายความกังวลเกี่ยวกับปัญหาหนี้สินในยุโรปโดยทั้งนี้ก็ยังคงต้องติดตามการประชุมสุดยอดของ EU ที่จะเกิดขึ้นในวันพุธนี้ก็คงคาดหวังในเรื่องของมาตรการเพิ่มเติมที่จะมีออกมาเพื่อแก้ไขปัญหาแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็อาจจะเห็นความบาดหมางระหว่างเยอรมันเองแล้วก็ในส่วนของประเทศอื่นๆในเรื่องของการที่จะออกบอนด์เพื่อมาช่วยเหลือประเทศที่ประสบปัญหาเองเนี่ยก็อาจจะเป็นประเด็นที่ต้องติดตามดูต่อไปส่วนแรงขายของนักทุนต่างชาติเองเนี่ยยังคงเป็นปัจจัยกดดันต่อทิศทางของ SET 50แล้วก็ SET 50 Index Future ต่อเนื่องโดยเมื่อวานเนี่ยก็ยังเห็นแรงขายของนักทุนต่างชาติออกมาค่อนข้างมากใน SET 50 Index Future กว่า 2,225 สัญญาแล้วก็ขายสุทธิในหุ้นราว 2,100 กว่าล้านบาทก็มองในช่วงของเดือนนี้เองเนี่ยนักทุนต่างชาติก็ขายออกมาสะสมกว่า 16,075 สัญญาใน SET 50 Index Future ก็ถือว่าอยู่ในปริมาณที่ค่อนข้างมากแล้วก็ถ้ามองในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคเองเนี่ยก็ยังยืนยันแนวโน้มขาลงชัดเจนหลังจากที่หลุดระดับ800จุดลงมาแล้วก็มองว่ามีโอกาสจะลงไปทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย MA 200วันที่ระดับ765จุดได้ต่อไปแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมองว่าจังหวะการรีบาวด์ในวันนี้น่าจะอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดแล้วก็ยังไม่น่าจะผ่านระดับแถวๆ796จุดก็แนะนำให้นักลงทุนที่จะเข้าไปเปิดสถานะใหม่เปิดช็อตตัว S50M12 ได้เพื่อรอทำกำไรเมื่ออ่อนค่าลงมาอีกครั้งเช่นเดียวกับผู้ที่เปิดช็อตเอาไว้เดิมก็ให้ทยอยทำกำไรในช่วงที่ปรับตัวลดลงตามแนวโน้มที่มองว่าน่าจะลงมีโอกาสจะลงไปถึงระดับ765จุดส่วน SET 50 Index Option ถ้ามองในส่วนของ Put Call Volume เองปรับตัวลดลงมาอยู่ต่ำกว่าระดับ1เท่าเป็นวันแรกโดยเมื่อวานที่ระดับ 0.78 เท่าแต่ว่าในส่วนของ Put Call Pinterest เนี่ยก็ยังคงยืนเหนือระดับ1เท่าโดยเมื่อวานถึงแม้ว่าจะปรับตัวลดลงมาแต่ก็ยังอยู่ที่ระดับ 1.24 เท่าโดยมี Implied Volatility โดยรวมในฝั่งของ Call Option ยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่า Put Option ต่อเนื่องก็ยังสะท้อนภาพรวมตลาดที่มีแนวโน้มหลักเป็นขาลงถึงแม้ว่าอาจจะเห็น SET 50มีแนวโน้มติดตัวกลับขึ้นมาในช่วงเช้าแต่ก็มองว่าน่าจะยังอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดแล้วก็ไม่น่าจะผ่านแนวต้านบริเวณ795ถึง802จุดคงคำแนะนำให้ถือสถานะช็อตคอลสัญญาเดือนมิถุนาที่ราคาใช้สิทธิ์830จุดต่อไปได้ส่วน Single Stock Future แนะนำในส่วนของ KTB M12 หลังจากที่เมื่อวานราคาปิดปรับตัวลงต่อเนื่องแล้วก็ในส่วนของ Indicator ทุกตัวยังคงให้ค่าสัญญาณลบมองแนวโน้มยังอยู่ในทิศทางลงก็แนะนำให้ถือสถานะช็อตต่อโดยตัดขาดทุนที่ระดับ16บาทส่วน LHM12 ราคายังคงปรับตัวลงต่อเนื่องแล้วก็ปิดบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย MA 75วันพร้อมกับในส่วนของอินดิเคเตอร์ทุกตัวยังคงให้ค่าสัญญาณลบก็แนะนำให้ถือสถานะช็อตต่อตามแนวโน้มการปรับตัวลงทดสอบระดับ 6.90 ถึง 6.75 บาททั้งนี้ให้ตัดขาดทุนที่ระดับ 7.25 บาทส่วน PTEP M12 ก็มองในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคเองที่ยังคงเป็นแรงกดดันพร้อมกับในส่วนของราคาน้ำมันในตลาดโลก
ที่ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลงก็ยังส่งผลให้มีแนวโน้มจะแกว่งตัวอยู่ในทิศทางขาลงต่อไปโดยการดีดตัวกลับตามบรรยากาศการลงทุนโดยรวมที่เป็นบวกในช่วงเช้าก็เป็นจังหวะให้เข้าไปเปิดสถานะช็อตได้ทั้งนี้หลังจากที่ตัว PTEPM 12เนี่ยปรับตัวลดลงมาเมื่อวานแล้วก็ทำโลใหม่ในรอบ5เดือนก็มองแนวโน้มมีโอกาสจะลงต่อไปถึงระดับ160บาทแนะนำให้รอทำกำไรบริเวณดังกล่าวทั้งนี้ก็ให้ตัดขาดทุนที่ระดับ168บาทส่วน Community Future วันนี้มองแนวโน้มในส่วนของตัวSpot Go มีแนวโน้มจะแกว่งตัวอยู่ลักษณะไซด์เวย์หลังจากที่การปรับตัวขึ้นในช่วงวัน2วันนี้เนี่ยก็ยังไม่ผ่านระดับ 1,600 เหรียญต่อออนซ์แล้วก็ช่วงเช้าเนี่ยมีการปรับตัวลงมาอยู่ที่ระดับ 1,590 เหรียญต่อออนซ์ทั้งนี้ก็มองในส่วนของแรงขายของนักลงทุนเองที่มีออกมาโดยเฉพาะในส่วนของกองทุนเฮดฟันแล้วก็กองทุนอื่นๆที่มีการเทขายสัญญาล่วงหน้าของทองคำสหรัฐในช่วง1สัปดาห์ก่อนที่ราคาจะทะยานขึ้นเนี่ยมูลค่ากว่า 2,000 ล้านดอลลาร์ก็ทำให้ส่งผลให้กองทุนบางแห่งเนี่ยขาดทุนเป็นอย่างมากจึงมองว่าการกลับเข้าซื้อของกองทุนเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นในเร็วๆนี้ขณะที่ในส่วนของดัชนีดอลลาร์สหรัฐเองก็ยังคงปรับตัวขึ้นแล้วก็ยังคงเป็นแรงกดดันต่อทิศทางของราคาทองคำแล้วก็สินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆโดยทั้งนี้ในส่วนของสปอตซิลเวอร์เองก็ดีดตัวกลับขึ้นมาแต่ก็ยังอยู่ในกรอบที่จำกัดยังไม่ผ่านระดับ29เหรียญต่อออนซ์โดยช่วงเช้านี้อยู่ที่ระดับ 28.42 เหรียญต่อออนซ์ส่วนราคาน้ำมันดิบเบรนท์เนี่ยดูเหมือนว่าจะดิดกลับได้ค่อนข้างดีเมื่อคืนนี้โดยขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 109.90 เหรียญต่อบาร์เรลในช่วงเช้าทั้งนี้ก็มองว่าได้รับแรงหนุนจากในเรื่องของความคาดหวังว่าจีนจะดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมก็ทำให้เห็นการรีบาวด์สั้นๆในช่วงของแนวโน้มหลักที่เป็นขาลงของราคาน้ำมันดิบเบรนท์ส่วนโกลฟิวเจอร์เนี่ยก็มองว่าแนวโน้มเนื่องจากน่าจะแกว่งตัวไซด์เวย์ตามทิศทางของราคาทองคำในตลาดโลกจนกว่าจะขึ้นไปยืนเหนือระดับ 24,000 บาทได้ก็แนะนำให้วันนี้เนี่ยเน้นเป็นการเทรดดิ้งขึ้นขายลงซื้อ GFM 12แล้วก็ GF 10 M 12ในกรอบ 23,600 ถึง 23,900 บาทส่วน Silver Future เองน่าจะฟื้นตัวได้ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดแล้วก็มองยังไม่ผ่านระดับ930บาทสำหรับในส่วนของ SBM 12ก็ยังให้ถือสถานะช็อตต่อได้ส่วน Brent Crude Oil Future หลังจากที่แนะนำให้เปิดสถานะช็อต BRM 12ในจังหวะที่เห็นการดีดตัวกลับขึ้นมาแล้วก็มองว่าวันนี้อาจจะยังเห็นการรีบาวด์ขึ้นต่อเนื่องแต่ก็มองว่าในเรื่องของความวิตกเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกแล้วก็ในส่วนของภาวะหนี้สินในยูโรโซนเองเนี่ยยังน่าจะทำให้ Brent Crude Oil Future ยังไม่น่าจะผ่านระดับ 3,450 บาทก็ยังให้ถือสถานะช็อตต่อได้ปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ